ยังอยู่กับโควิด19อีกสักนิดนะครับไปฟังหมอรามาสุดทนกันบ้างเรื่องที่ต้องบอกกล่าวกันแล้วก็ต้องขอกันคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคนไข้เริ่มมีการคุกคามหมอโดยเฉพาะคนไข้ที่สงสัยว่าตัวเองจะเป็นโควิด19เริ่มคุกคามหมอรอนานเหตุเกิดที่รามาธิบดีโรงพยาบาลรามานี่เองหมอรามาเกิดอาการสุดทนก็เลยโพสต์ประจานด้วยแล้วก็โพสต์ฟ้องสังคมด้วยฟ้องสังคมนั่นแหละต้องให้สังคมได้รับรู้มันเกิดแบบนี้ขึ้นแล้วหมอกำลังถูกคุกคามบุคลากรทางการแพทย์และเราคุกคามและเราในนามเจาะลึกทั่วไทยอยากจะกราบวิงวอนผู้ป่วยผู้สงสัยว่าตัวเองจะป่วยทั้งหลายใจเย็นกันนิดนึงตั้งสติกันนิดนึงสติมีไหมฮะสติไอ้สตังมีโอเคพอที่จะจ่ายค่าตรวจก็ดีใจด้วยแต่ไอ้สติมันควรจะมีเยอะๆนะอย่าไปคุกคามหมออย่างนั้นเรื่องของเรื่องแล้วนะหมอเรื่องของเรื่องใน Facebook ของคุณหมอรามาธิบดีที่ใช้ชื่อว่าคุณหมอสุรเวชน้ำหอมค่ะได้โพสต์ใน Facebook ระบายความอัดอั้นตันใจอย่างไรครับสิ่งที่เจอนะโรงพยาบาลรามาธิบดียินดีให้บริการตรวจคนไข้ที่สงสัยโควิด19แต่ขอร้องนะครับว่าอย่าคุกคามเจ้าหน้าที่ทั้งขู่จะทำร้ายทั้งทำไอใส่หน้าหรือด่าว่าเจ้าหน้าที่ต่างๆนานาหมอฟังแล้วรู้สึกหดหู่ใจมากครับโอ้โหนี่มันแย่จริงๆนะเดี๋ยวนะไอใส่หน้านี่แรงนะขู่จะทำร้ายใช่ขู่จะทำร้ายทำท่าไอใส่หน้าใช่แล้วก็ด่าเจ้าหน้าที่แล้วก็ด่าเจ้าหน้าที่ต่างๆนานาทำไมอ่ะไปฟังคุณหมอต่อเจ้าหน้าที่ทุกท่านหมอพยาบาลทำงานหนักมากอยู่แล้วครับแล้วก็ทำเต็มที่ด้วยแต่มันตรวจเร็วแบบไข้หวัดธรรมดาไม่ได้ต้องมีขั้นตอนต้องระวังแบบที่สุดเลยทำให้ตรวจได้ช้าซึ่งต้องใจเย็นถ้าท่านคุกคามเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้บริการนะครับขอความเห็นใจและเข้าใจกันด้วยครับเห็นด้วยเราเข้าใจเราเข้าใจคุณหมอแน่นอนเห็นด้วยครับถ้าคนไข้คนไหนไปแสดงอาการคุกคามอย่างนั้นนะไล่ออกจากโรงพยาบาลเลยนอกจากนั้นทางรามาธิบดีก็ได้ทำอินโฟกราฟิกขึ้นมาใช่ค่ะแล้วก็โพสต์ขึ้นโซเชียลมีเดียตั้งใจจะให้มันถูกกระจายต่อด้วยข้อความว่าข้อความดังนี้โรงพยาบาลมีความยินดีให้บริการผู้ป่วยเข้าข่ายโควิด19แล้วก็ข้อความแบบมาร์กแดงๆไฮไลท์ชัดๆโปรดให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่หากท่านคุกคามขอสงวนสิทธิ์การให้บริการอันนี้เป็นการแบบบอกให้รู้ถ้าคุกคามเจ้าหน้าที่หมอพยาบาลโรงพยาบาลนั้นๆขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการหมายถึงอาจจะระงับการให้บริการหรือเชิญท่านออกไปได้นะโอ้แย่จังคือไม่ควรอ่ะเพราะเจ้าหน้าที่ทำงานก็เสี่ยงและเหนื่อยนะผมคิดไม่ถึงว่าจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้นะใช่รู้ไหมว่าเจ้าหน้าที่เขามาตรวจโควิด19ทั้งหมอทั้งพยาบาลเขาก็เสี่ยงใช่ไหมใช่เขาเสี่ยงในการติดเชื้ออยู่แล้วเขาก็ต้องระวังพิถีพิถันเห็นใจเขาหน่อยเถอะค่ะผู้ปฏิบัติหน้าที่เต็มที่อยู่แล้วค่ะเราเชื่อค่ะทำท่าไอใส่เจ้าหน้าที่เพื่อเบรคให้เจ้าหน้าที่ต้องตรวจเคสของตัวเองเร็วๆนั้นทำให้ผมนึกถึงเรื่องที่เคยเกิดขึ้นบนเครื่องการบินไทยจำได้ใช่ไหมมีลูกค้าคนจีนมีผู้โดยสารคนจีนผู้โดยสารดีกว่าผู้โดยสารคนจีนเนี่ยคือในช่วงหลังเนี่ยมาตรการของสายการบินเนี่ยมันเข้มข้นมากทุกสายการบินเหมือนกันหมดโดยเฉพาะเมืองทีนี้เครื่องของการบินไทยเนี่ยเขาต้องบิ๊กคลีนนิ่งก่อนที่จะปล่อยผู้โดยสารใช่ทุกครั้งทุกรอบทุกต้องมีกระบวนการทำความสะอาดนู่นนี่นั่นก่อนที่จะปล่อยผู้โดยสารลงจากเครื่องไอ้ขั้นตอนตรงเนี้ยมันใช้เวลาเป็นชั่วโมงมันมากกว่าปกติทั่วไปที่อาจจะคลีนอัพปั๊บแล้วก็เชิญผู้โดยสารขึ้นได้เขาต้องสะอาดนี่จะเชิญขึ้นหรือเชิญลงเคสที่เกิดเรื่องกับการบินไทยเชิญลงไม่ใช่เหรอเชิญลงสิไม่เชิญขึ้นเชิญลงขึ้นแล้วลงนี่แหละค่ะเชิญลงสิที่เกิดเรื่องมันเชิญลงไม่ใช่เหรอถูกไหมนี่เธอรอเป็นชั่วโมงเธอก็ทนไม่ไหวใช่ทำไมอะไรกันนักหนาลุกขึ้นวุ่นวายกับเจ้าหน้าที่ประจำบนเครื่องเจ้าที่ก็พยายามคามดาวเจรจาว่าใจเย็นมันเป็นโปรเซสขั้นตอนกระบวนการปรากฏว่าผู้โดยสารจีนซึ่งเป็นผู้หญิงนะเธอก็วิ่งไปทำท่าไอใส่หน้าแอร์โฮสเตสแกล้งอ่ะเหมือนแบบเนี้ยกดดันเลยต้องรีบปล่อยชั้นลงจากขึ้นเร็วๆเสร็จหรือยังคลีนอัพเสร็จหรือยังไม่งั้นชั้นจะไอใส่หน้าเธออย่างนี้แหละโอ้โหคือเจ้าหน้าที่บนเครื่องที่เป็นผู้ชายต้องเข้ามาล็อกตัวกันแทบตายใช่เสียวดิมาไอแบบนี้แล้วเป็นผู้โดยสารชาวจีนด้วยอ่ะช่วงนั้นกำลังระบาดหนักในจีนด้วยอ่ะทีนี้ย้อนกลับมาที่รามาธิบดีมาใช้วิธีนี้อย่างนั้นไอใส่หน้าเจ้าหน้าที่โอ้โหบุคลากรทางการแพทย์ไม่ดีเลยขอเถอะ
นะอันนี้ขอกันเลยดีกว่าหมอเขาก็ให้เหตุผลแล้วนะว่ามันตรวจช้าสักนิดนะอย่าทำเลยอย่าทำเลยทุกวันนี้หมอก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนไม่ได้พักผ่อนก็ตั้งแต่มกราเป็นต้นมาแล้วเสี่ยงอยู่แล้วด้วยเขาก็หนักกันอยู่แล้วนะโปรดเห็นใจแต่ตอนนี้ขออนุญาตไปพักกันสักครู่ค่ะ